เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเคยได้ยินคำว่าเขาว่ากันว่าถ้าเกิดได้มือถือใหม่มาเนี่ยควรเสียบชาร์จเอาไว้นานๆบางคนก็บอกว่าเขาว่ากันว่ามือถือเนี่ยไม่ควรชาร์จไว้ข้ามคืนหรือเขาว่ากันว่าถ้าเกิดแบตเสื่อมลองเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วมันจะกลับมาใช้ได้ใหม่แต่ว่าเขาเนี่ยคือใครคะความเชื่อพวกนี้จริงๆแล้วมันถูกหรือมันผิดเราเคยสงสัยไหมถ้าเกิดอยากรู้เดี๋ยวมาดูกันในเทคไทม์เนาะชัวร์ค่ะเพราะว่าที่ชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเครื่องและที่ร้ายไปกว่านั้นอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้งานอย่างเราด้วยนะเพราะว่าไม่มีมาตรฐานการผลิตและการออกแบบวงจรไฟฟ้ารวมถึงอาจจะไม่มีชุดป้องกันที่ได้รับการตรวจสอบแบบรัดกุมเพราะว่าเมื่อเขาเน้นต้นทุนที่มีราคาต่ำจึงต้องอาจจะเลือกใช้ของที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อลดคุณภาพลงไปด้วยอย่างเช่นการไม่ใส่ฟิวที่ช่วยในการตัดไฟหรือไม่ได้คุมฉนวนอย่างแน่นหนาเป็นต้นค่ะมั่วค่ะหลายครั้งเนี่ยคงเคยได้ยินมาเนาะว่าการเปิดใช้งานโทรศัพท์มือถือครั้งแรกควรจะชาร์จแบตทิ้งไว้ข้ามคืนซึ่งวิธีนี้ถ้าจะว่าไปจริงๆถูกต้องกับแบตนิกเกิลเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นรุ่นเก่าไปแล้วปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ใช้แบตแบบลิเธียมไอออนกันหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจะเลิกเสียบชาร์จหรือว่าจะชาร์จเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเนาะมั่วค่ะข้อนี้ไม่จริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะชาร์จแบตเตอรี่เมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้เพราะว่าแบตเตอรี่ทุกวันนี้เขานับอายุการใช้งานเป็นไซเคิลซึ่ง1ไซเคิลก็จะนับตั้งแต่0ถึง100เช่นถ้าเกิดว่าเราชาร์จแบตตอนเหลือ 50% ไปจนเต็มก็เท่ากับครึ่งรอบดังนั้นชาร์จเมื่อไหร่ก็นับเท่านั้นไม่ใช่ว่าเสียบชาร์จทีนึงนับ1รอบเสียบเยอะแบตเสื่อมไวอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรปล่อยให้แบตหมดเกลี้ยงจนเครื่องดับบ่อยๆเพราะอาจจะทำให้แบตเสื่อมไวขึ้นแต่ถ้านานๆทีปล่อยให้หมดบ้างก็ได้เพราะว่าจะเป็นการเคลียร์เครื่องค่ะนี่ก็มัวค่ะอย่างที่บอกนะคะใช้เท่าไหร่มันก็จะชาร์จเท่านั้นและเมื่อแบตถูกชาร์จจนเต็มแล้วมันจะมีระบบตัดไฟทำให้หยุดการชาร์จทันทีต่อให้เสียบสายชาร์จต่อไปก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรค่ะแต่ทางนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงสายชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะโอ้โหข้อนี้ชัวร์ป๊าบค่ะเพราะว่าความร้อนกับเครื่องใช้ไฟฟ้ามันไม่ถูกกันอยู่แล้วรวมถึงแบตเตอรี่มือถือของเราด้วยถ้าแบตมือถือของเราอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิร้อนเกินไปก็จะทำให้แบตเตอรี่อาจจะเสื่อมเร็วกว่ากำหนดได้แถมยังอาจจะบึ้มได้ด้วยเพราะปกติโทรศัพท์มือถือของเราจะมีความร้อนที่เกิดขึ้นจากการทำงานของตัวเองอยู่ในระดับนึงอยู่แล้วแต่ถ้าความร้อนภายนอกสูงกว่าตัวเครื่องการระบายความร้อนก็จะถูกถ่ายเทมาที่มือถือมากกว่าที่ความร้อนของมือถือจะถ่ายเทออกไปงานนี้จึงเกิดความร้อนสะสมซึ่งถ้ามีประกายไฟในเครื่องแบตเตอรี่ก็อาจจะบึ้มขึ้นได้นั่นเองแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าอากาศเย็นจะดีกับอุปกรณ์ของเราเสมอไปเพราะจากการทดลองเนี่ยพบว่าถ้าเกิดอากาศเย็นมากๆก็จะทำให้แบตเตอรี่หมดไวมากกว่าอุณหภูมิปกติด้วยนะรวมถึงถ้ายิ่งติดลบเนี่ยเครื่องบางรุ่นอาจจะดับตัวเองไปเลยเพราะว่าเมื่ออากาศเย็นมากๆจะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าทำให้ลดประสิทธิภาพลงจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พลังงานของแบตเตอรี่ของเราลดลงด้วยค่ะซึ่งงานนี้ก็ต้องดูตามสเปคของแต่ละรุ่นนะอย่างของ iPhone เนี่ยก็จะมีการระบุเลยว่ารองรับที่0ถึง35องศาเซลเซียสจ้าข้อนี้ก็ชัวร์อีกเหมือนกันค่ะเราควรหลีกเลี่ยงการใช้ระหว่างการชาร์จเพราะว่าเวลาที่เราชาร์จสมาร์ทโฟนเนี่ยเครื่องมันก็จะมีความร้อนมากอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่ชาร์จไปเล่นไปพร้อมกันเนี่ยกระแสไฟฟ้าที่ส่งเข้ามาก็จะเกิดการแบ่งไฟทำให้ต้องเพิ่มปริมาณกระแสไฟสูงขึ้นส่งผลให้ตัวเครื่องร้อนกว่าเดิมและอาจจะทำให้แบตเสื่อมเร็วขึ้นด้วยนะจ๊ะนอกจากนี้การชาร์จไปใช้ไปยังเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการถูกไฟช็อตเวลาที่เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วด้วยล่ะข้อนี้ก็ชัวร์ค่ะแม้ว่าสมาร์ทโฟนของเราจะไม่มีชีวิตแต่มันก็ต้องการการพักผ่อนนะควรปิดสมาร์ทโฟนของเราบ้างนานๆครั้งจะเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานได้ค่ะรู้ไปเรียบร้อยแล้วนะว่าความเชื่อไหนชั่วความเชื่อไหนมั่วเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ก็อย่าลืมปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนของทุกคนนะคะ